สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพับเครื่องบินกระดาษโดยใช้กระดาษรีไซเคิลแบบง่ายๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยเราก็จะมาพับครึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจากนั้นก็รีดเก็บรอยให้เรียบร้อยจะใช้ไม้บรรทัดรีดก็ได้ครับจากนั้นเราก็กางออกและทีนี้เราก็พับสามเหลี่ยมระหว่างรอยพับเมื่อกี้ทั้งสองข้างทีนี้เราก็พับสามเหลี่ยมลงมากะระยะประมาณสักเซนหนึ่งแล้วก็รีดให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็พับสามเหลี่ยมมาอีกชั้นหนึ่งรีดให้เรียบร้อยครับทำทั้งสองข้างเหมือนกันก็กัดระยะให้เท่าๆกันเพื่อที่จะได้ออกมาสวยงามถ้าไม่แน่ใจเราก็ใช้ไม้บรรทัดรีดก็ได้จากนั้นเราก็กางออกแล้วทีนี้เราก็จะหมุนมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับสามเหลี่ยมตรงรอยที่พับหุบเข้ามาเมื่อกี้ทำทั้งสองด้านพร้อมกันจากนั้นเราก็มาประกบเข้าหากันเรียบร้อยรีดเก็บร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะมาพับสามเหลี่ยมไอ้ตรงรอยส่วนเกินพับดันขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็พับด้านแหลมด้านบนหุบเข้ามาชนกันให้หัวสามเหลี่ยมมันชนกันเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใช้ไม้บรรทัดรีดหรือว่าทับให้มันเรียบร้อยเกิดรอยจากนั้นเราก็มาพับครึ่งสามเหลี่ยมเข้ามาทีนี้เราก็จะมาทำรอยเมื่อกี้แล้วก็จะมากางออกตามรอยที่เราพับไปเมื่อกี้กางให้มันเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็พับครึ่งลงมาเพราะฉะนั้นเราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วทีนี้ก็ก็จะมาพับส่วนของปีกแล้วก็พับครึ่งลงมาสังเกตกะระยะตามรอยที่พับหัวของเครื่องบินเมื่อกี้นี้ทำแล้วรีดให้เรียบร้อยเพื่อจะได้เกิดความสวยงามกะระยะเท่าๆกันรีดให้เรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาตกแต่งส่วนของปีกกันนิดนึงนะครับก็พับสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงปีกนั้นเข้ามานิดหน่อยก็ทำทั้งสองข้างเหมือนกัน
ช่วงนี้เราก็จะได้เครื่องบินที่ไปร่อนเล่นกับเพื่อนๆแล้วนะครับ